สวัสดีครับเปิดประชุมนะครับสำหรับในส่วนของพื้นฐานนะครับประจำวันที่6มกราคมนะครับก็เริ่มด้วยหุ้นเด่นจาร้อนนะครับตัวแรกก็คือตัว STA นะครับน้ำท่วมที่เกิดขึ้นทางภาคใต้นะครับส่งผลให้ตลาดมีความคาดหวังว่าผลผลิตยางทางใต้เนี่ยอาจได้รับความเสียหายอย่างปีที่ผ่านมานะฮะอีกทั้งตัวเลขยอดขายรถยนต์ในอเมริกาที่ดีแล้วก็การเริ่มเข้าสู่ฤดูผลัดใบนะครับจะสนับสนุนให้ราคายางเนี่ยสูงได้และเป็นปัจจัยที่สนับสนุนต่อราคาของ STA นะครับให้ปรับตัวขึ้นได้ในระยะสั้นนะครับแล้วก็แนะนำเก็งกำไรนะครับในกรอบแนวรับแนวต้านนะฮะซึ่งเรามองแนวต้านอยู่ที่ 19.60 ถึง 20 บาทแนวรับก็คืออยู่ที่ 18.20 บาทนะครับตัว PTT GC นะครับก็คาดหวังคาดแนวโน้มนะครับราคาปิโตรเคมีเนี่ยจะเริ่มฟื้นตัวในช่วงต้นเดือนกุมภานะครับ55หลังหยุดตรุษจีนนะครับอีกทั้งราคาน้ำมันที่ปรับขึ้นเนี่ยจะเป็นปัจจัยหนุนซึ่งจะส่งผลบวกให้กำไรในไตรมาส1นะครับดีขึ้นก็แนะนำซื้อเก็งกำไรนะครับราคาพื้นฐานมองไว้86บาทนะครับตัว TTA นะครับราคาหุ้นก็ปรับตัวขึ้น2วันมา 7.61% นะครับหลังจากที่มีรายงานจากก.ล.ต.ว่านายเฉลิมชัยมหากิจสิริเนี่ยเข้ามาถือหุ้นที่ 14.16% นะครับก็เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่สุดใน TTA ตอนนี้นะครับมองการที่มีผู้เข้าถือหุ้นเข้ามาถือหุ้นใหญ่เนี่ยก็มี ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนบางส่วนนะฮะซึ่งก็เข้ามาซื้อหุ้นนะฮะหากมองในแง่ของผลประกอบการเองเนี่ยก็มองมีทิศทางที่ดีขึ้นนะครับแม้ว่าจะไม่มากนักนะครับราคาพื้นฐานมองไว้ 25.25 บาทก็แนะนำเก็งกำไรตัวสิรินะครับก็แนะนำเก็งกำไรต่อเนื่องจากเมื่อวานนะครับก็เห็นได้จากเริ่มมีแรงซื้อเข้ามาในหุ้นบ้านแถว2นะครับหรือหาหุ้นแลกขาดโดยสิริเนี่ยเข้าขายนั้นนะครับราคาหุ้นดีต่อเนื่องนะฮะคงเล่นเรื่อง PE ต่ำนะฮะงบไตรมาส 4 ดีมีคอนโดรอโอนนะครับราคาเป้าหมายมองไว้บาท50นะครับก็เป็นในเรื่องของกลุ่มแบงค์นะครับที่ปรับตัวลงเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าเซตแบงค์นะครับปรับตัวลง 16.12 จุดหรือประมาณ 4.3% นะครับก็เนื่องมาจากข่าวการโอนหนี้ FIDF นะครับให้ธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับโดยอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเงินฝากจากธนาคารพาณิชย์เพิ่มขึ้นในอัตราไม่เกิน 1% ของเงินฝากนะซึ่งหากมีการเรียกเก็บจริงจะส่งผลให้ธนาคารมีภาระเพิ่มเติมนะครับราว 0.6% ของเงินฝากหรือราว 4.16 หมื่นล้านบาทนะครับต่อปีนะฮะอันนี้ก็อิงจากฐานเงินฝากปัจจุบันที่มีอยู่ที่6.93 ล้านล้านบาทในสิ้นพฤศจิกายน54นะครับหากพิจารณาสัดส่วนนะครับภาระเพิ่มเติมที่ 0.6% ต่อฐานเงินฝากบวกเงินกู้นะครับจะพบว่าผลกระทบเนี่ยจะอยู่ที่ราว 0.5% ของธนาคารที่โทษทีนะอยู่ที่ราว 0.5% นะครับโดยธนาคารที่คาดจะมีผลกระทบมากสุดเนี่ยก็ได้แก่ BBL นะครับKBank TMB KTB แล้วก็ SCB ตามลำดับนะครับอันนี้ก็เนื่องจากมีสัดส่วนของเงินฝากที่สูงนะครับในขณะที่ธนาคารขนาดเล็กอย่างตัว Tisco LH Bank นะครับ KK จะมีผลกระทบน้อยกว่านะครับเนื่องจากสัดส่วนของเงินกู้ยืมเนี่ยอยู่สูงนะหากเทียบกับประมาณการกำไรในปี55นะครับเราพบว่าผลกระทบของภาระเพิ่มเติมจะอยู่ที่ประมาณ 26.8% ของกำไรสุทธิรวมนะครับโดยธนาคารที่มีผลกระทบมากสุดเนี่ยก็ได้แก่ TMB นะครับ TCAP CIMBT นะครับแล้วก็KTB นะครับในขณะที่ธนาคารที่มีผลกระทบน้อยเนี่ยก็ได้ตัว Tisco ตัว KK นะครับแล้วก็ตัว SCB นะครับในมุมมองของทางฝ่ายนะครับก็คาดผลกระทบต่อราคาหุ้นกลุ่มแบงค์เนี่ยจะเป็นไปในช่วงสั้นนะครับโดยหลังเจอแรงเทขายไปแล้วเนี่ยคาดนักลงทุนหยุดรอความคืบหน้านะฮะในเรื่องดังกล่าวก่อนนะฮะเนื่องจากยังมีความไม่ชัดเจนว่าในที่สุดแล้วเนี่ยจะมีการโอนหนี้ FIDF ให้ธปท.หรือไม่นะฮะรวมไปถึงธปท.เนี่ยจะมีมาตรการจัดการอย่างไรนะฮะทั้งนี้เนี่ยทางฝ่ายคาดหวังเห็นผลคาดหวังนะครับผลจะออกมาในลักษณะประนีประนอมมากกว่าที่จะผลักภาระส่วนใหญ่มาให้แก่ผู้ประกอบการนะฮะซึ่งในที่สุดแล้วเนี่ยก็จะส่งผลกระทบต่อประชาชนทั่วไปในฐานะที่เป็นผู้ฝากเงินแล้วก็กู้เงินนะครับก็เป็นในเรื่องอัปเดตนะครับโทษทีพรีวิวนะครับในตัวของบางสะพานนะฮะหรือ BSBM นะครับไตรมาส4เนี่ยเราจะเห็นผลประกอบการเนี่ยอ่อนตัวลงนะครับเนื่องจากภาวะน้ำท่วมที่เกิดขึ้นนะครับก็ส่งผลต่อการก่อสร้างนะครับทำให้อุปสงค์ของการใช้เหล็กเส้นในไตรมาส4เนี่ย
ไม่สูงเท่าที่ควรนะฮะจากปกติในช่วงปลายปีเนี่ยจะถือว่าเป็นฤดูการขายของกลุ่มเหล็กเส้นสำหรับก่อสร้างนะครับโดยปริมาณการขายเนี่ยคาดว่าจะลดลงราว 2.8 พันตันนะครับมาอยู่ที่ 1.478 หมื่นตันนะฮะคาดยอดขายในไตรมาส4เนี่ยจะลดลงประมาณ64ล้านก็ลงมาอยู่ที่335ล้านบาทนะในขณะที่อัตรากำไรยังคงรักษาระดับใกล้เคียงกับไตรมาสก่อนหน้าที่ 7.04% นะครับโดยเรามองอยู่ที่ 6.05% นะฮะแม้ราคาเหล็กเส้นในตลาดเนี่ยจะค่อนข้างอ่อนตัวนะฮะแต่ด้วยผลิตภัณฑ์ที่ทางตัวบางสะพานเน้นอยู่ในกลุ่มเหล็กเกรดพิเศษนะซึ่งมีราคาขายค่อนข้างสูงกว่าปกตินะฮะอีกทั้งได้ต้นทุนบิวเลตนะครับราคาถูกในช่วงปลายปีราว 7.8 พันตันนะครับราคาเนี่ยก็อยู่ที่620ถึง630เหรียญต่อตันมาช่วยเฉลี่ยต้นทุนการผลิตลงนะฮะอย่างไรก็ตามเนี่ยผู้บริหารเผยอาจมีขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยนเล็กน้อยนะครับในไตรมาสสุดท้ายนี้นะฮะเนื่องจากตัวบิลเลตที่ใช้ในการผลิตราว 60% เนี่ยมาจากการนำเข้านะฮะอีกทั้งมีค่าใช้จ่ายคงที่จากที่มีการหยุดผลิตในช่วงเดือนพฤศจิกายน54นะครับก็คาดผลการดำเนินงานในไตรมาสสุดท้ายนี้จะลดลง 4.5 ล้านบาทนะครับมาเป็นขาดทุนอยู่ที่ประมาณ 0.22 ล้านบาทนะครับแล้วก็ทำให้ทั้งปีเนี่ยกำไรลดลงราว 34% มาอยู่ที่กำไร102ล้านบาทนะครับแนวโน้มในปี54เนี่ยจะอ่อนตัวลงนะฮะจากปริมาณการขายไม่สูงเท่ากับปีก่อนหน้านะครับที่ขายไปกว่า 9.03 หมื่นตันนะครับโดยในปี54เนี่ยลดลงมาอยู่แค่เพียง 8.77 หมื่นตันนะฮะทั้งการปรับขึ้นของราคาเหล็กเส้นเนี่ยก็เป็นไปได้ในทิศทางที่ค่อนข้างน้อยแล้วก็ช้ากว่าราคาในตลาดโลกนะฮะก็กดดันให้ส่วนต่างของราคาขายแล้วก็วัตถุดิบเนี่ยยังอยู่ในระดับต่ำนะฮะแต่เชื่อว่าในปี55เนี่ยผลการดำเนินงานจะปรับตัวดีขึ้นอีกครั้งนะฮะจากปัจจัยสนับสนุนของปริมาณขายนะครับที่จะปรับตัวขึ้นจากโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐนะฮะโดยผู้บริหารเนี่ยตั้งเป้าปริมาณการขายในปี55นะครับกลับขึ้นไปสูงถึง 1.6 แสนตันนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยสำหรับตัว BSVN มองยังได้ประโยชน์จากมาตรการการปรับลดภาษีนิติบุคคลลงมาอยู่ที่ 23% ด้วยนะครับแนวโน้มในปี55เนี่ยจะปรับตัวดีขึ้นนะฮะแต่มองว่ายังมีปัจจัยเสี่ยงต่อการบริหารส่วนต่างของเหล็กนะครับส่วนต่างของราคาเหล็กนะฮะทั้งอัพไซด์เทียบกับพื้นฐานที่เรามองไว้ 1.38 บาทนะฮะยังมีอัพไซด์ไม่มากนะครับตัวนี้ก็แนะนำถือนะครับอีกตัวหนึ่งก็เป็นพรีวิวนะครับในตัวของ Home Pro นะครับก็คาดว่าในไตรมาส4เนี่ยกำไรจะทรงตัวเทียบ Year on Year นะครับโดยเรามองกำไรในไตรมาส4ของปี ไตรมาส4 54นะครับอยู่ที่539ล้านบาทนะครับทรงตัว Year on Year นะครับแต่เทียบ Q on Q จะเพิ่มขึ้นประมาณ 8% นะครับโดยกำไรดีกว่าเดิมที่เราเคยคาดว่าน่าจะชะลอตัวนะครับเนื่องจากเหตุการณ์น้ำท่วมเนี่ยถือว่าคลี่คลายลงเร็วกว่าที่คาดไว้นะครับทำให้บริษัทเนี่ยกลับมาจัดงาน Home Pro Expo ในภายในไตรมาส4นะครับก็คือวันที่10ถึง16ธันวาได้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็อุปสงค์ที่สูงมากในกลุ่มสินค้าเพื่อฟื้นฟูทำความสะอาดบ้านแล้วก็ซ่อมแซมหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าทดแทนที่เสียหายไปกับช่วงน้ำท่วมนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยกำไรที่คาดว่าเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยจะทรงตัวก็เนื่องมาจากหนึ่งนะฮะยอดขายจากงาน Home Pro Expo ยังรับรู้ไม่ทันทั้งหมดนะฮะเนื่องจากยังจัดส่งไม่ทันนะฮะแล้วก็ยอดขายรวมเนี่ยลดลงประมาณ 8% นะฮะจากปีก่อนในงานนี้เนี่ยขายได้ประมาณ650ล้านลงมาเหลือ600ล้านนะฮะเนื่องจากยอดขายรอบแรกเป็นช่วงน้ำท่วมมียอดขายไม่ค่อยดีนะครับโดยทางฝ่ายคาดตัวSame Store Sale Growth นะฮะซึ่งรวมตัว Expo เข้ามาแล้วเนี่ยจะอยู่ที่ 6.5% ลดลงจากปีที่แล้วที่อยู่ที่ 8% นะครับยอดขายเนี่ยจะอยู่ที่7,360ล้านบาทเพิ่มขึ้นประมาณ 9% Year on Year นะครับ2ก็คือค่าใช้จ่ายขายแล้วก็บริหารเพิ่มขึ้นนะฮะนี้เนื่องจากมีเงินช่วยเหลือพนักงานในช่วงของน้ำท่วมนะครับโดยทางฝ่ายคาดจะเพิ่มขึ้นประมาณ 6.1% เทียบ Year on Year มาอยู่ที่ 1,643 ล้านส่วนอัตรากำไรขั้นต้นนะฮะคาดไว้ที่ 25.9% อันนี้ดีขึ้นต่อเนื่อง year on year นะครับ เราปรับกำไรสุทธินะครับในปี54ขึ้นนะครับอีก 1.1% จากเดิมที่มองไว้ 1,906 ล้านมาเป็น 1,927 ล้านนะครับโดยกำไรที่ปรับขึ้นเนี่ยเนื่องจากการปรับเพิ่มอัตรากำไรขั้นต้นขึ้นนะฮะจากการขายสินค้าในกลุ่ม
ราคาปกติเพิ่มมากขึ้นแล้วก็การปรับลดดอกเบี้ยจ่ายหลังจากการออกหุ้นกู้ที่เลื่อนออกไปนะฮะสำหรับในปี55เราก็มีการปรับกำไรขึ้นประมาณ 1.6% นะครับมาอยู่ที่2,447 ล้านบาทนะครับปรับราคาพื้นฐานปี55นะครับขึ้นมาเป็น11.50 บาทนะครับอันนี้ก็บน PE ที่27เท่านะครับเราก็ยังคงคำแนะนำถือนะฮะเนื่องจากอัพไซด์ที่ยังมีอยู่จำกัดนะครับการนะครับก็ยังไม่มีอะไรใหม่นะครับแล้วก็ valuation ตอนนี้ก็ไม่ค่อยจะถูกแล้วนะครับยอดจอง Q4 เนี่ยก็ซบเซาอย่างที่คาดนะครับเดือนตุลาพฤศจิกาเนี่ยขายได้60ล้าน40ล้านนะครับเฉลี่ยยอดจองแนวราบต่อเดือนที่ผ่านมาเนี่ย180ล้านก็หายไปเยอะนะครับส่วนวันหยุดเดือนธันวาเนี่ยคิดว่ายอดจองเนี่ยทั้งไตรมาส4คงจะจบที่150ล้านลดลงจาก500ล้านใน Q3นะครับอันนี้ลดลงเพราะว่าเรื่องน้ำท่วมนะครับแล้วก็เป็นไปตามคาดการณ์อยู่แล้วนะครับส่วนโครงการคอนโดอันเดียวของเขาเนี่ยเดอะเดนเนี่ยตอนนี้ยอดจองก็ไปได้ดีนะครับมียอดสะสมอยู่600ล้านนะครับจากที่เปิดช่วงเปิด Q3 นี่ได้มา510นะครับการก่อสร้างเนี่ยทำได้แล้วนะครับจากน้ำท่วมนี่ทำไม่ค่อยได้คิดว่าจะโอนตามเดิมนะครับ Q4 ปีนี้นะครับแบ็คล็อกณ Q3 มีอยู่ 1,200 นะครับเป็นแนวราบ740เป็นเดอะเดนเนี่ยคอนโดเดอะเดนเนี่ย510นะครับยอดจอง Q4 เนี่ยที่เราคาดการ150ล้านเนี่ยคงจะโอนไม่ได้ใน Q นี้นะครับเพราะฉะนั้นยอดจอง Q ยอดโอนใน Q4 เนี่ยจะมาจากแบ็คล็อกขั้นต้น740ล้านนะครับแต่บรรยากาศการโอนเนี่ยซบเซามากนะครับเราเลยคิดว่ายอดโอน Q4 จะอยู่ที่160ล้านนะครับซึ่งลดลงแน่นอนจาก Q3 ที่มียอดโอนอยู่397แล้วก็ Q4 ปี53อยู่ที่800ล้านคืองบเนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับลงทั้ง Q on Q year on year นะครับแต่ว่ามีรายยอดโอนที่เข้ามาน้อยนี่เองนะครับรายจ่ายดำเนินการเนี่ยเกือบ200ล้านเพราะฉะนั้น Q4 นี่อาจจะขาดทุนนะครับสำหรับปีนี้นะครับรายได้จะกลับมาโต 2,003 ก็มาจากแบ็กล็อกที่ยกมาจากปีก่อนในส่วนของแนวราบนะครับมีการโอนคอนโดเดอะเดนอีก600ล้านนะครับซึ่งเราคิดว่าจะโอนประมาณ500กว่าล้านนะครับแล้วก็การขายมาจากการขายแนวราบนะครับซึ่งปีนี้เราคาดว่าจะขายได้ 1,800 ขึ้นมาจากปีก่อนนิดหน่อยนะครับเพราะว่าครึ่งแรกเราคิดว่ายังไม่ฟื้นดีนะครับอาจจะไปฟื้นในครึ่งหลังนะครับเพราะฉะนั้นจะได้จากยอดจองแนวราบเนี่ย 1,800 จะโอนได้อีก 1,100 นะครับ 1,100 บวกคอนโดที่จะโอนอีก500กว่าล้านนะครับแล้วก็แบ็คล็อกแนวราบที่ยกมาจากปีก่อน700กว่าล้านก็รวมเป็น 2,300 ปีนี้รายได้โตนะครับมาร์จิ้นอาจจะไม่สวยนักนะครับเพราะว่าคอนโดเนี่ยมาร์จิ้นต่ำนะครับเขาต้องการความรวดเร็วในการขายภาษีเงินได้ปรับลดเพราะฉะนั้นกำไรเนี่ยปีนี้โตแน่นอนนะครับเพราะว่าเบสปีที่แล้วต่ำมากราคาหุ้นเนี่ยขึ้นมาเทรดใน PE ที่สูงกว่าเฉลี่ยแล้วนะครับเฉลี่ยเนี่ยเทรดอยู่6เท่านะครับตอนนี้เทรดอยู่ 6.2 นะครับระยะสั้นไม่มีปัจจัยอะไรใหม่ยอดจอง Q4 ก็ลดลงก็เป็นที่รู้กันกำไรปีนี้โตเพราะว่าฐานต่ำอันนี้ก็รู้กันนะครับแต่มีปัจจัยลบอันหนึ่งนะครับ Q4 อาจจะออกมาอาจจะมีออกมาเป็นขาดทุนนะครับเพราะฉะนั้นมองว่าราคาหุ้นเนี่ยเต็มมูลค่าในเชิงvaluation แล้วปัจจัยบวกใหม่ๆไม่มีนะครับมีปัจจัยลบจากยอดงบใน Q4 เพราะฉะนั้นแนะนำขายในระยะสั้นก่อนนะครับราคาพื้นฐานมองไว้ที่2บาท50สตางค์สำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ